ค่ำวานนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์2019ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีโอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโดยการจัดแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์2019ครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงออกแบบด้วยแรงบันดาลพระทัยการเดินทางนำไปสู่โลกแห่งใหม่ที่มีชื่อว่านาราวันดาโลกแห่งสันติโลกแห่งความสุขในจักรวาลที่ไกลโพ้นปราศจากร่องรอยแห่งอารยธรรมดั้งเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลแห่งการกลายพันธุ์ของโลกเก่าสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ในโลกเป็นแรงบันดาลพระทัยในการออกแบบสำหรับคอลเลคชันนี้ทรงออกแบบเสื้อผ้าจำนวน67ลุคแบ่งเป็นเสื้อผ้าสุภาพสตรี59ลุคเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ8ลุคสิ่งพิเศษที่เห็นได้ชัดเจนคืองานปักจากฝีมือช่างชั้นครูนำเสนองานปักหลายรูปแบบบนเสื้อผ้าหลากสไตล์อาทิขนนกคริสตัลมุกไปจนถึงงานฝีมือประจำซีซันอย่างงานถักร้อยและปักลูกปัดแบบแอฟริกันทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงทุ่มเทและใส่พระทัยในทุกขั้นตอนการผลิตชิ้นงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ